คุณผู้ชมครับตอนนี้กันอยู่ในบรรยากาศการเสวนาของสบคสทสัญจรนะครับเป็นการเสวนาร่วมกันจากหลายหน่วยงานทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการกรมสุขภาพจิตและกรมอนามัยในเรื่องของมาตรการโควิด-19ที่ออกมาตอนนี้ทำให้ต้องปรับการเรียนการสอนในหลายรูปแบบรวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่ต้องปรับมาตรการกันนั่นจึงทำให้การทำงานมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของจิตใจเรื่องของสุขภาพจิตครับเพราะฉะนั้นการเสวนาวันนี้จะมีประโยชน์มากๆภายใต้หัวข้อเรียนสอน Work From Home ออนไลน์อย่างไรให้สุขภาพดีครับจากปัญหาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ของครูที่มากขึ้นตลอดจนความพร้อมในการเรียนของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันทำให้เด็กบางส่วนนั้นพบปัญหาไม่สามารถปรับตัวได้ทันสิ่งที่เรากังวลในระดับนี้ก็คือว่าความเครียดของคนเยอะขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเราจะทำไงให้พื้นฐานในการปรับแต่งในชีวิตในเบื้องต้นวิธีการในการดูแลคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมร่วมกับเราไม่ว่าเราจะเป็นคุณครูหรือเป็นนักเรียนหรือเราเป็นผู้ปกครองวิธีการที่ควรจะได้รับคำแนะนำควรจะเป็นอะไรนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเช็คแคร์ดูแลคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในขณะนี้นะครับแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ให้แนวทางว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบฮีโร่โปรแกรมและแอปพลิเคชันฮีโร่โดยจะสามารถบันทึกพฤติกรรมประเมินภาวะเครียดของเด็กได้ซึ่งจะมีคู่มือออนไลน์เพื่อให้ครูเรียนรู้และช่วยเหลือนักเรียนได้ทันทีนอกจากนี้ทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างหารือกับสถานศึกษาเอกชนว่าจะสามารถช่วยเหลือลดค่าธรรมเนียมให้ผู้ปกครองได้อย่างไรบ้างพร้อมกับอยู่ระหว่างเร่งรัดจัดหาวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสบค.นะครับซึ่งเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกับครม.เนี่ยเห็นชอบให้คุณครูเป็นเขาเรียก priority แรกๆหรือเรื่องระดับแรกๆอาชีพแรกๆที่รับการฉีดวัคซีนแต่ขึ้นอยู่กับกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆนะครับจะจัดเป็น priority ที่1 priority ที่2แล้วแต่นะครับตอนนี้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษามีคนอยู่ประมาณสัก 750,000 คนที่อยู่ในระบบได้รับการฉีดวัคซีนไปประมาณ 300,000 กับ 6,000 คนการจัดงานเสวนาในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับปฏิบัติตามเกณฑ์ของสปก.สบค.และมีการทำหนังสือขออนุญาตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากทางสท360องศาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel CS3 Thailand News และทาง www.cs3plus.com ครับ